แก่นเท้าเป็นตัวละครเด็กอยู่ในละครพันทางเรื่องราชาธิราชตอนลาแก่นเท้ากัดนิ้วเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าราชาธิราชกับตาลาแม่เท้ามีอุปนิสัยก้าวร้าวรุนแรงเนื่องจากสะเทือนใจที่พระราชบิดานำเลยมณีหญิงสาวชาวบ้านมาเป็นมเหสีจึงแสดงพฤติกรรมต่อต้านด้วยการกัดนิ้วอันเป็นเหตุให้นำไปสู่การถูกประหารชีวิตและลาวแก่นเท้าก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานต่อพระผู้เฒ่าขอให้ได้กลับมาเกิดใหม่เพื่อชาติยาของตนค่ะThank you.
กรีดกรายเอ่ย
เออนี่ขอลาแกงข้าวลูกละทำไมไปนั่งเสียที่นั่นล่ะลูกแม่เจ้านะเข้าหนังหนีไงมาสิลูกมาไหว้แม่เข้าเสียเออเป็นยังไงนะพ่อพูดไม่ยินเลยบอกให้มาไหว้แม่เข้าเสียมาลุกขึ้นมาเลยนี่นิ้วเจ้าปีมีเป็นยังไง
ไปไหนแล้วไปYeah.
Thank you.
จากคอนสวงขอจงสมปรารถนาช่วยเธอ